เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันต่อนะครับในเรื่องของการใช้ตัว Hyperchain เนี่ยนะครับในมายาเนี่ยร่วมกับตัว Arno Node นะครับในการที่จะสร้าง Procedural Texture ขึ้นมานะครับหลายๆแบบเราก็ลองมาดูว่าเราสามารถที่จะใช้ Node อะไรได้บ้างแล้วมัน Node แต่ละตัวเนี่ยมันช่วยในการทำงานได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็นี่ผมมีเชเดอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ทีนี้ในเวลาทำงานพวกทำแบบพวกเชเดอร์ใน Hyperchain เนี่ยสิ่งที่ผมจะชอบทำนะครับก็คือว่าผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมปิดตัว Render View ไปก่อนนะครับปิด Outliner ปิดอะไรไปทีนี้ผมจะชอบทำการ Split Plane เนี่ยนะครับออกมานะครับผมจะชอบ split plane ออกมาเป็น2อันนะครับก็คือ split เป็น two plane side by side นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในผมปิด attribute editor ไปและในตัวด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยนะครับสมมติว่าด้านขวาตรงเนี้ยผมให้เป็นคลิกตรงนี้เมื่อกี้ผมคลิกตรงนี้นะครับ layout แล้วก็เลือกเป็น two plane side by side นะครับใน panel ตรงนี้นะครับผมเลือกคลิก panel แล้วก็เลือกเป็นตัว render viewนะครับมันจะมีอันนี้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจArno Render View ผมลองคลิกที่ Panel Editor ตุ๊ดนี่ Panel ไม่เป็นไรเป็นหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะเอาเป็นตัวHyperchain นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะดูแคบๆนิดนึงเราสามารถเลื่อนตรงนี้ออกมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วไอ้หน้าต่างตัวนี้นะครับหน้าต่างตัวที่เป็น preview เนี่ย perspective ผมเลือกเป็น camera ตัวนี้นะครับผมจะเลือกตรงนี้ใน render ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น Arno นะครับผมเลือกเป็น Arno ปุ๊บมันจะขึ้น Arno viewport ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดเครื่องหมาย start IPR ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันแสดงผลในหน้าตรงนี้ได้มันก็จะทำการrender ตรงนี้นะครับให้เป็นผลเหมือน Arno ที่เราเห็นใน render view เลยนะครับอันนี้จะใช้เวลาในการอ่านค่าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับมันก็จะแสดงผลตัวอันนี้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นผลแบบนี้ซึ่งผมจะชอบที่จะเห็นแค่นิดเดียวนะครับก็คือ select ตรงนี้นะครับให้เห็นผลเป็นแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ดูแค่นิดเดียวก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดนะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ดู Material Viewer ตรงนี้เท่าไหร่ผมก็จะปิดมันไปเลยนะครับรวมไปถึง Browser ด้วยนะครับ Browser ก็ไม่ค่อยได้ดูผมก็จะปิดมันไปนะครับก็จะเห็นให้เป็นหน้าโล่งๆในลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือในถ้าสมมติเราสร้างโนดต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมลองสร้างโนดที่มี texture อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาผมลองสร้างที่มี texture ramp นะครับคือคลิก ramp ตรงนี้นะครับแล้วใน ramp ตัวเนี้ยนะครับผมลองเลือก ramp ตัวนี้นะครับเป็น rainbow นะครับ replace แล้วเอาไปต่อเข้ากับ base color ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดงผลขึ้นมาทันทีว่าตรงเนี้ยมันใส่เป็น base color เป็น rainbow เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าสีเสริมหรืออะไรตรงนี้ได้ไหมทำได้ครับมันมีโนดหลายๆตัวที่เราสามารถที่จะเอาไว้ปรับแต่งตั้งค่าสีได้เช่นสมมุติว่าถ้าเรามีภาพอะไรสักภาพนึงแล้วเรารู้สึกเอาภาพเข้ามาแล้วเราไม่ถูกใจกับภาพตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้โนดนะครับช่วยนะครับมันจะมีโนดที่เป็นยูทิลิตี้อยู่เยอะมากในส่วนของ Arno เนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับตัวที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นโหนดที่ชื่อว่า correct นะครับมันจะเป็นโหนดที่ชื่อว่า AI color correct นะครับถ้าเรากดคลิกตรงนี้นะครับกด
กดลากก็ได้นะครับหรือกดคลิกเลยก็ได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นโหนด AI Color Correct ตรงนี้ขึ้นมาซึ่ง AI Color Correct ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็เอาตัวเอา color ของไอ้ภาพที่เรามีเนี่ยนะครับหรือภาพ 2D texture ที่เรามีเนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับ input และเอาตัว output เนี่ย output color เนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับ base color แทนคือตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อดีคือในโหนด AI Color Correct เนี่ยถ้าใครเคยใช้ Photoshop มันคือพวกHue Saturation นะครับ Hue and Saturation แล้วก็เป็นตัว Contrast and Brightness ในตัวก็คือรวม4ตัวใน Photoshop ที่เราเคยใช้กันเนี่ยมาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับข้อดีคือมันไม่ต้องถ้าคุณมีภาพที่เรนเดอร์มาแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาภาพที่เรนเดอร์ตัวนั้นนะครับไปปรับสีใหม่ไปอะไรใหม่สมมติเรามีภาพที่เป็นเท็กซ์เจอร์ที่เราทำจาก Photoshop มาเนี่ยนะครับหรือทำจากโปรแกรมอื่นเช่น Substance Painter มาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับแต่งภาพตรงนั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าขี้เกียจจะกลับไปโปรแกรมนู้นแล้วค่อย export ออกมาใหม่เนี่ยมันเสียเวลาเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโหนด AI Color Correct ตรงนี้มันก็จะมีตัวที่เขียนว่า Hue Shift มี Saturation มี Contrast นะครับมี Exposure อยู่ซึ่งถ้าผมใช้ Hue Shift เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผมสามารถปรับค่า Hue นะครับของอันนี้ไปได้อยากจะ Hue ปรับสีอื่นผมก็สามารถปรับได้นะครับรวมไปถึง Saturation ถ้าผมอยากให้ Saturation สีมันสดขึ้นก็สามารถทำได้หรือให้สีมันจางลงให้สีความสดมันน้อยลงผมก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับContrast อยากให้Contrastมันเยอะขึ้นก็สามารถทำได้Contrastน้อยลงก็สามารถทำได้นะครับอยากให้มันสว่างขึ้น Exposure สว่างขึ้นก็สามารถทำได้นะครับทั้งหมดนี้คือโหนด AI Color Correct นะครับทางนี้เราผมไม่ได้ไปยุ่งกับตัว RAM RAM เนี่ยทำงานเหมือนเดิมแค่ที่เปลี่ยนคือ AI Color Correct เนี่ยมันมาเป็นตัวกลางในการปรับสีปรับแสงแล้วก็ปรับสมดุลของสีในภาพแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นโหนดที่ผมใช้บ่อยนะครับนอกจากตัวนี้มีตัวอื่นอีกไหมมีอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมในของ Arno เนี่ยมันจะมีโหนดพวก utility ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมจะมีที่ผมใช้บ่อยๆนะครับจะมีมีเยอะมากจริงมีหลายตัวมากมี color มี color correct ที่ใช้บ่อยมี AI composite นะครับเดี๋ยวนี้ผมลองคลิกโหนดแต่ละตัวออกมาให้ดูก็แล้วกันนะครับ AI layer float AI layer RGBA นะครับAI range นะครับ AI มีโหนดหลายตัวมากนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงบ้างนะครับอันนี้นะจะประมาณนี้ที่ผมใช้บ่อยๆใช้บ่อยจริงๆก็จะมีเรนเนี่ยใช้บ่อยนะครับโอเคเชดเดอร์ไม่มีอะไรอ่ะนี่ผมลองรีอาร์เรนจ์มานิดนึงนะครับโหนดนะครับที่ผมใช้บ่อยๆหลายๆตัวนะครับก็จะมี AI range ตัวนี้จะคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับ AI Color Correct นิดหนึ่งแต่ว่ามันทำงานต่างกันนะครับสมมติผมเอา RAM ตัวนี้ลากขึ้นมาแล้วก็เอา RAM ตัวนี้มาต่อเข้ากับ AI Range ตัวนี้นะครับผมเอาปึ๊บไปต่อเข้า input และเอาตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวนี้ตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ AI Range ตัวนี้มันเป็นโหนดที่เจ๋งมากคือเราสามารถที่จะ input หรือ output ค่า min และ max ตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ input มันบอกว่า input เข้า input min เป็น0 input max เป็น1นะครับแต่ถ้าผมบอก input output max เนี่ยมากกว่านี้มันจะทำการ boost ค่าของ level ถ้าใครใช้ Photoshop เนี่ยมันคือตัว level นะครับมันคือตัว level เลย level ใน Photoshop เลยที่เป็น histogram level นะครับก็เราสามารถปรับคอนทราสต์ได้จากตัวนี้นะครับเราสามารถปรับเกนเพิ่มความสว่างปรับนู่นนี่นั่นปรับไบแอสนะครับปรับสว่างปรับมืดตรงนี้ได้ที่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือตัวที่สำคัญมากครับคือ output min และ max นะครับถ้าสมมุติเรา output min เป็น0นะครับเข้ามาเป็น0ออก0นะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาเป็น1ออก1ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่า
้าศูนย์แต่เข้าขั้นต่ำเป็นศูนย์แต่ว่าออกขั้นต่ำเนี่ยนะครับเป็น 0.5 สีมันจะซีดลงทันทีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า input max เป็น1นะครับเข้ามาเป็น1แต่ output max เนี่ยมันออกมาเป็น3คือค่ามันจะคูณเข้าไป 3.3 เท่าอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นโหนดที่ผมเอาไว้เร่งผมใช้ก็เป็นโหนด boost ค่าความแรงของตัวเนี้ยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเรามีภาพที่เป็นขาวดำที่เป็น noise หรืออะไรแต่เนี่ยหรือเป็น specular หรือเป็น rust เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนทราสต์มันยังไม่ดีความเข้มความสว่างมันในตัวภาพมันยังไม่ดีพอเนี่ยเราก็สามารถใช้โหนดที่ชื่อ AI range ตรงเนี้ยนะครับมาช่วยจูนตรงนั้นได้นะครับAI range กับ AI color correct เป็นโหนดที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับในการจูนสีในจูนปรับภาพผมใช้แค่2ตัวพอเลยจบง่ายมากนะครับก็จะมีแค่2ตัวนะครับที่ใช้ในการปรับสีปรับอะไรพวกนี้จะมีโหนด AI Color Correct ตัวนี้นะครับแล้วก็ AI Range ในการปรับสีปรับจูนสีต่างๆนะครับโอเคทีนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้การจูนสีเรามีโหนดอื่นไหมนะครับมันมีโหนดตรงนี้อีก 2-3 ตัวที่ผมใช้บ่อยๆนะครับสมมุติว่าโหนดตัวนี้นะครับมันจะมีโหนด AI Composite ตรงนี้นะครับ AI Composite ตรงนี้คืออะไรถ้าใครเคยใช้ Photoshop ทุกคนน่าจะคุ้นกันเลเยอร์นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมมีภาพ2ภาพก็คือผมมี Checker กับมี Checker กับ Ramp นะครับผมอยากจะ Blend นะครับผสม2 Texture เนี้ยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างเท็กเจอร์ใหม่ขึ้นมาเราสามารถใช้โหนดที่ชื่อว่า AI Composite ตรงนี้ในการผสมภาพตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเช่นผมใช้AI Ramp ต่อเข้าเป็น A และChecker ต่อเข้าเป็น B ทีนี้ถ้าผมเอาตัวเนี้ยนะครับเอาคัลเลอร์ไปต่อปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งผมปรับ operation ตรงเนี้ยนะครับจาก over เป็นอื่นๆเช่นเป็น screenนะครับมันก็จะขึ้นมาอันนี้ไอโอเปอเรชันตรงนี้จะคล้ายๆกับที่เราเคยใช้พวกเมิร์ดโอเปอเรชันใน Photoshop นะครับเหมือนกันเลยนะครับเลเยอร์โอเปอเรชันใน Photoshop กับตัวนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าใครคุ้นกับการทำงานใน Photoshop ตัวนี้เหมือนกัน 100% นะครับทำงานเหมือนกันทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าใครเคยใช้โปรแกรม Composite อย่างพวก Fusion อย่างนุกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอเปอเรชันในการเมิร์จเหมือนกันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะคอมโพสิตเท็กซ์เจอร์2ตัวเข้าด้วยกันได้หรือคุณอาจจะมีเท็กซ์เจอร์มากกว่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเบลนเท็กซ์เจอร์เนี่ยเข้าด้วยกันได้เช่นถ้าสมมติผมมีเท็กซ์เจอร์ตัวที่3นะครับผมมีฟรักทัลนะครับหรือผมมีฟรักทัลตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วผมอยากจะเบลนเท็กซ์เจอร์ฟรักทัลตัวเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับผมมีเท็กเจอร์3ตัวนี้นะครับผมก็สร้าง AI Composite ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งผม copy ตัวนี้ก็ได้ Ctrl C Ctrl V ปุ๊บขอโทษทีมันมาหมดเลยโอเคแล้วผมลบนี้ไปก่อนนะครับผมมีโหนด Composite ตัวนี้นะครับผมเอาตัวเนี้ยไปต่อเข้าเป็น A นะครับและเอาตัวเนี้ยมาต่อเข้ากันเป็น Bแล้วผมค่อยเอาตัวเนี้ยไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยมันก็จะต่อมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้โหมดเป็น multiply นะครับมันก็จะทำการ multiply ตัว fractal ตรงเนี้ยนะครับไป multiply เข้ากับตัวอันที่แล้วนะครับในลักษณะนี้วิธีการนะครับบางทีเราไปดูอย่างเงี้ยมันดูยากเพราะมันจะเห็นผลแค่ตัวสุดท้ายนะครับมันมีวิธีการนิดนึงก็คือว่าเราสามารถเลือกที่อันนี้จะไม่เห็นมั้งเราสามารถเลือกถ้าสมมติเราอยากจะเห็นผลของเท็กซ์เจอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับที่มันทำงานอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกไปที่ render นะครับแล้วใน debug shading เนี่ยมันจะมี isolate select กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันจะโชว์ให้เห็นผลของเท็กซ์เจอร์แต่ละตัวในลักษณะแบบนี้ได้นะครับว่าผลที่ได้ของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมุติเราอยากจะปรับแต่งค่าของ fractal นะครับโหนด fractal texture node เนี่ยนะครับ fractal เป็น noise ประเภทหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเช่นผมปรับ ratio ให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
ปรับ threshold ให้เยอะหน่อยปรับ amplitude ลดลงมาหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้หรือว่าถ้าผมรู้สึกว่าอันนี้ผมอยากจะให้มันrepeat มากขึ้นนะครับตัวแบบนี้นะครับใส่น้อยลงไปนิดนึงสักจุดหนึ่งจุดหนึ่งอาจจะเป็น 1.1 นะครับนี่สักโอเคน่าจะคือบางทีมันอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นผลของมันนะครับแบบนี้นะครับคืออันนี้มันอาจจะดูออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ผมรีพีทเข้าไปหลายครั้งอยู่นะครับก็จะเห็นผลของมันนะครับคือเราสามารถที่จะเช็คตัวนี้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีแล้วอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ค่าต่างๆที่มันมีอันนี้ผมลองปรับเป็นสมูทอะไรอย่างเงี้ยปรับเป็น URAM อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไล่เช็คตรงนี้ได้อันนี้เป็นอะไรที่เป็นฟังก์ชันที่ดีมากนะครับซึ่งถ้าใครใช้ในส่วนของ Unreal Render View เนี่ยนะครับมันก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือก Debug Mode นะครับเป็น Isolate Select หรือถ้าอยู่ในส่วนของ Unreal Render View เนี่ยสามารถเลือก Isolate Select ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะยังทำงานอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นผลในหน้า Viewport ได้เลยนะครับก็เลือกเป็นอันนี้ผมกดเซฟเซฟไปก่อนนะครับกว่าอันโนค้างเชดเดอร์บอลสู้ไม่เป็นไรอ่ะมันเซฟไม่ได้ทำไมไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรตึ๊ดอันโนโอเคอ่ะโอเคลองอัปเดตฟูลซีนหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นบั๊กของเข้าใจว่าน่าจะเป็นบั๊กของอาโนไม่เป็นไรผมต้องการเห็นแค่นี้แหละนะครับโอเคโอเคมันน่าจะเป็นบั๊กนะครับของอันนู้ก็ไม่เป็นไร Render Isolate Select โอเคคือบางทีแล้วต้องยอมรับว่าไออันนู้ Viewport ยังไม่ฉลาดนะครับก็ถ้ามีปัญหานี้ก็แนะนำว่าเปิดอันนู้ Render View ครับจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดแล้วนะครับนะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเปิด Unreal Render View เนี่ยจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับก็สามารถที่จะพรีวิวตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้นะครับอันนี้มันคือการเปิดโหมดนะครับDebug Shader นะครับก็ผมแนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับมันเอาไว้เช็คได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับเวลาเราจะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเนี้ยอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับทีนี้ต่อมานะครับคือเราจะไม่ใช้ไอ้โนด AI Composite ตรงนี้ก็ได้นะครับไอ้โนด AI Composite เนี่ยบางทีแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะข้อจำกัดมันเยอะไปนิดนึงด้วยคำนี้ว่ามันต่อได้แค่2โนดเพื่อบวกกันเฉยดังนั้นมันก็เลยมีโนดอีกตัวนึงขึ้นมาชื่อว่า AI Layer RGBA นะครับซึ่งไอ้โนด AI Layer RGBA ตรงเนี้ยทำงานยังไงคือมันสามารถที่จะเบลนด์2เลเยอร์เข้าด้วยกันได้เช่นผมมีRAM 1ผมเอาไปเข้า input 1และ checker ผมไปเข้า input 2นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปต่อเข้า base color อันนี้จะทำงานคล้ายๆเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องมากด reset นี้นิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะได้มาแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเห็นผลแค่ RAM เฉยๆเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของค่า mix ตรงนี้นะครับหรือ operation มันยังไม่ได้ถูกปรับเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับถ้าเราใช้ AI Composite มันจะมีโหมดของ Operation อยู่เราสามารถปรับโหมดของ Operation เป็น Multiply หรือไม่รู้เป็น Overlay หรือเป็นอะไรแบบเนี้ยได้นะครับก็จะเห็นผลในลักษณะนี้ถ้าสมมติผมปรับอันนี้มาเป็น Input 1อันนี้เป็น Input
สองอะไรแบบนี้ก็จะเห็นผลขึ้นมาอีกนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับทีนี้ในเลเยอร์2เนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับตอนนี้มันเห็นแค่เลเยอร์เดียวนะครับไอโอเปอเรชันตัวนี้ก็เลยยังทำงานไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมลองนี่เข้า input 1เข้า input 2ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับนั้นวิธีการก็คือว่าให้เรา enable layer 2มันถึงจะเห็นผลถ้าสมมุติผมปรับอันนี้เป็น over นะครับเป็น multiply เป็นสกรีนก็แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นผลในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ไอตัว input 2เนี่ยนะครับ operation มันจะเหมือนมันจะเอาตัว1ไปทับตัว2นะครับ input 1ไปทับ input 2แล้วก็สามารถที่จะปรับค่าส่วนของค่าตรงนี้ได้นะครับสามารถปรับค่า mix เพื่อให้มันผสมกันได้นะครับแบบนี้ปรับโหมดเป็น multiplyนะครับก็จะทับกันในลักษณะแบบนี้คือมันอาจจะงงๆหน่อยตอนแรกนะครับแต่จำไว้ว่าเลเยอร์1ไม่มีผลอะไรเลเยอร์1เนี่ยเป็นเลเยอร์ธรรมดาคือเป็นโอเวอร์เซตผมแนะนำว่าให้เลเยอร์1เซตเป็นโอเวอร์เสมอนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนที่เราปรับได้คือ input 2ครับ input 2เนี่ยถ้าเราติ๊ก enable ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมีอีกเลเยอร์ซ้อนขึ้นไปเรื่อยซึ่งมันจะนับเลเยอร์ตามเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์1คืออยู่ด้านล่างเลเยอร์2คืออยู่ด้านบนขึ้นมานะครับเลเยอร์3 4อยู่ด้านบนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าตรงเนี้ยได้นะครับตรงเนี้ยได้ทั้งหมดเลยสามารถปรับโอเปอเรชั่นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันโอเคนะครับเราสามารถปรับค่ามิกซ์ได้มันจะแอดวานซ์กว่า AI คอมสิทนิดนึงคือเราสามารถปรับค่ามิกซ์ตรงนี้ได้เพื่อให้มันเห็นผลของค่าที่แตกต่างกันนะครับบางทีเราจะต้องการให้ mix หรือ opacity เนี่ยมันลงมานิดนึงอะไรแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันเราสามารถใส่ layer 3เข้าไปได้นะครับเราสามารถกดคลิก enable ตรงนี้นะครับแล้วเอาลากกดเมาส์กลางนะครับลากไปใส่ input ตรงนี้นะครับกดเมาส์กลางของ fractal เนี่ยมันก็จะวางลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้โหมดเป็น over นะครับเราก็สามารถปรับโหมดเป็นโอเวอร์เลย์ได้อะไรแบบนี้คือข้อดีของตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับค่ามิกซ์ปรับอะไรตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับตัว AI layer ตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพในส่วนการผสมนะครับเลเยอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยเราจะลองมาพูดถึงวิธีการผสมเชดเดอร์2แบบเข้าหากันนะครับว่าสามารถใช้ได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นการใช้โนดในการปรับจูนนะครับเบื้องต้นนะครับของ Arno นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ